นี่เป็นผลโพลในรอบ15ชั่วโมงของการทำโพลค่ะมีประชาชนเข้ามาโหวตทั้งสิ้น 4,771 คนนะคะ 35% บอกว่าอยากดูขณะที่ 65% บอกว่าไม่อยากดูค่ะชาวโซเชียลก็ให้เหตุผลนะคะบอกว่าสาเหตุที่ไม่อยากดูก็คิดว่าการไลฟ์สดในครั้งนี้น่าจะไม่แตกต่างกับรายการวันศุกร์ของท่านนายกรัฐมนตรีครับส่วนกลุ่มที่ตอบว่าอยากจะดูก็ให้เหตุผลนะคะว่าอยากจะทราบว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะตอบอย่างไรเมื่อได้อ่านคอมเมนต์ของประชาชนในขณะที่บางคนนั้นสนใจดูเพราะว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีอ่านคอมเมนต์ที่มีการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะทั้งดีแล้วก็ทั้งลบให้ประชาชนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีอยากให้คนดูเยอะๆต้องให้แตกต่างจากรายการวันศุกร์